น้ำนะครับเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปานวัดบางลำโคนะองค์นี้องค์นี้เนี่ยหลวงพ่อสุนวัดบางบ่อหมอเนี่ยในประวัตินะท่าน ที่หลวงพ่อปานท่านบันทึกไว้แล้วก็เล่าให้ศิษย์ฟังว่าเวลาไปเรียนกับหลวงพ่อสุนเนี่ยมีวันหนึ่งนะโดยปกติแล้วเนี่ยพระในยุค ก่อนเนี่ยต้องศึกษาเรื่องยาเรื่องอะไรพวกนี้หรือวิธีการทำน้ำมนต์เพื่อไปรักษาคนชาวบ้านนะนะเพราะโรงพยาบาลมันไม่ค่อยมีเพราะนั้นพึ่งพระตัวใหญ่นะมีอะไรก็มาหามีวันหนึ่งก็ญาติโยมเขาก็มาขอนะให้หลวงพ่อสุนรดน้ำรดน้ำมนต์รดน้ำมนต์ก็หลวงพ่อปานตอนนั้นยังเป็นลูกศิษย์อยู่ก็หลวงพ่อสุนหลวงพ่อสุนก็บอกอ้าวปานเอ้ยไปตักน้ำในตุ่มมาสิมารดน้ำให้เขาหลวงพ่อปานบอกเมื่อกี้เดินผ่านมาน้ำในตุ่มไม่มีน้ำมันแห้งขอเวลานิดนึงหลวงปานหลวงพ่อปานบอกเอ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตักน้ำมาใส่ตุ่มก่อนหลวงพ่อสุนบอกไม่ต้องละปานเอ้ยไม่ต้องนะน้ำเต็มตุ่มแล้วท่านก็แปลกใจดิผมเมื่อกี้เดินผ่านมันไม่มีเนี่ยนะพอเดินไปเนี่ยเอาขันไปตักน้ำเต็มตุ่มจริงนั่นแหละสงสัยมาไงน้ำมาไงเนี่ยเสร็จแล้วก็ตักน้ำก็ไปลดให้ญาติโยมที่มาจับกลับไปเรียบร้อยหลวงพ่อปานก็ชักสงสัยน้ำมันมาอย่างไงก็เลยถามเนี่ยพระอาจารย์คือหลวงพ่อสุนบอกพระอาจารย์ครับเนี่ยนะทำไมน้ำมันถึงมีได้มันมาอย่างไงเนี่ยมันตักยังไงไปตักตอนไหนหลวงพ่อสุนท่านบอกว่าโอ้ปานเอ้ยเราตักด้วยใจปานเอ้ยเนี่ยนะต้องใช้ใจตักเป็นกระสินน้ำเป็นกระสินน้ำถึงดึงกระสินน้ำมาได้เนี่ยฮะแล้วก็ช่วงฝึกแรกๆเนี่ยนะ อาจารย์วันชัยครับกุญแจนี่นะช่วยสะเดาะให้มันหลุดหน่อยครับเรามีนี่อยู่ตอนนี้เรามีจากท่านอยู่นะมีจากนะฮะหรือว่าจะทรงผ่านทรงผ่านกุญแจถ้าทะลุเมื่อไหร่เราสำเร็จวิชาเลยฮะขอใช้วิธีผมแล้วกันเป่าก้นมันแล้วกันหลุดไหมฮะไม่หลุดครับไม่หลุดสมัยแรกๆนะครับที่หลวงพ่อปานไปเรียนกับหลวงพ่อสุนเนี่ยฮะฝึกนะครับต้องใช้วิธีการฝึกคือต้องดูกุญแจแล้วก็ใช้ในแปะนะฮะว่าดูยี่ห้ออะไรใจต้องจดนะฮะแล้วก็ทำยังไงมาดีดอย่างนี้นะฮะเสียบเข้าไปให้มันดูต้องเปี้ยมันดูต้องอย่างนี้ได้โถนี่นะอันนี้ไม่ต้องเรียนแล้วฮะไปเดี๋ยวไปซื้อแมคโครไปซื้อแมคโครนี่คือวิธีการหนึ่งตอนแรกนะหลวงพ่อปานไปเรียนกับพ่อสุนเนี่ยนะกว่าจะสะเดาะอย่างนี้ป๊อกอย่างนี้ได้เลยนะเป็นเดือนฮะจนกระทั่งหลวงพ่อสุนบอกว่าปานเอ้ยวิธีการฝึกเนี่ยทำใจให้ว่างทำใจให้ว่างๆไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะดีดเองเนี่ยนี่หลักการนะทำใจว่างๆนะผมจะว่างไปด้วยจ้ะอ้าวผมดูไปด้วยนะฮะดีดเมื่อไหร่แล้วก็บอกโอเคนี่ลือลักษณะของเอเจอาจารย์ที่เก่งในยุคนั้นๆนะครับในลักษณะกระสินกระสินน้ำนะฮะอันนี้ก็มันเรื่องของหลวงพ่อปานิดซึ่งดูเรื่องวัดบางลำโคนี่นะฮะตึ้งอ่านแล้วสนุกที่เห็นว่าโอ้เกจิในยุคโน้นๆเป็นกันยังไงนะฮะเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องผัวอีโต้ผัวคนมียุคก็มียุคแก่ครัวครัวนะครัวโต้ใช่ครัวโต้นี่นะคือท่านนี้เนี่ยท่านก็มีวิชาคมเหมือนกันท่านจะพกอีโต้เนี่ยเขาเรียกครัวอีโต้นะนะมีดอีโต้นี่นะมีวันหนึ่งที่ท่านมาที่เนี่ยวัดปานุมโคนี่นะท่านก็ไปยืนที่ท่าน้ำก็ลูกศิษย์หลวงพ่อปานนะครับก็มีหลวงพ่อลิงดำลิงขาวอะไรเนี่ยนะก็มายืนมองกันนะฮะอยู่ๆเนี่ยหวยโต๊ะเอาพี่โต๊ะเนี่ยคว้างลงไปในน้ำเลยนะก็คว้างเสร็จมันก็จมแล้วสิจมแล้วเนี่ยพวกเสร็จหลวงพ่อปานมันก็เอาคว้างไปทำไมมันจมน้ำแล้วใครจะงมล่ะคันนี้หวยโต๊ะก็บอกเดี๋ยวคอยดูยืนดูสักพักหนึ่งนะพี่โต๊ะมันวิ่งไปอย่างน้ำมันลอยขึ้นมานะแล้วมันวิ่งชิวเลยนะยังกัดเล่นสเก็ตในน้ำเลยวิ่งชิวแล้วก็มาอยู่ในมือท่านอ๋อแสดงฤทธิ์ให้ดูแสดงฤทธิ์ได้มาได้เสร็จแล้วก็หวยโต้นี่ก็มาหามากราบหลวงพ่อปานนะซึ่งเป็นเจ้าวาดตอนนั้นนะเป็นเจ้าวาดเสร็จว่าขอพำนักอยู่สักสามสี่วันอยู่สามสี่วันนะหลวงพ่อปานเอาโอเครู้จักก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกันครับหวยโต้ไงอยู่ไม่อยู่เปล่า
นะฮะก็แสดงฤทธิ์ด้วยโดยเอาตอนค่ำๆนี่เอารอบไปแขวนรอบไปแขวนต้นไม้ไม้รอบนะนี่คือรอบดักปลารอบดักปลาสมัยก่อนนะสมัยก่อนไปแขวนที่กิ่งไม้นะแขวนทำไมจันเอาแขวนเนี่ยก็ทุกคนก็สงสัยหุยโตเอารอบไปแขวนทำไมธรรมดาต้องไปดักในน้ำดักในน้ำไอ้ที่แขวนในอากาศในอากาศพอรุ่งเช้าหุยโตก็เอารอบนี่ลงมาเป็นอะไรอาจารย์หยิบแบงค์สิบที่มันติดอยู่ในรอบอ้าวแบงค์สิบได้ที่จะดักปลาแบงค์เนี่ยปลาดักแบงค์เลยแบงค์สิบในยุคนั้นดีอาจารย์ลูกศิษย์ก็งงเงินมาไงอ่ะเอาวันที่สองหลังจากลูกศิษย์เอารอบไปแขวนอีกแขวนอีกนานไหมติดไหมพอวันที่สองเช้าขึ้นมาติดอีกเอาลงมาติดแบงค์สิบอีกโอ้โหนี่การต้องเปลี่ยนเป็นแบงค์ร้อยแล้วยุคนั้นแบงค์สิบก็เรื่องนะโอ้โหก็หลายตังค์อยู่ละเสร็จแล้วก็พวกลูกศิษย์หลวงพ่อปานเลยชักสงสัยเอ๊ะเอาไปใส่เองหรือเปล่าอาจารย์หวยโต้นี่แอบไปใส่ตอนคืนว่าผมได้เฝ้ายามกันเฝ้ามองกันเนี่ยครับนะว่าแอบไปตอนไหนผมมองไปทั้งรุ่งเช้าไปซุ่มก็ไม่มีไปรุ่งเช้าก็ไม่เห็นมาตอนไหนก็เลยแอบเอาลอกไปดูแล้วมีเปล่าเออลอกออกมาเฮ้ยมีอ่ะมันมีแบงค์10อยู่จริงนะเออเลยหยิบเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้มันเนี้ยไม่ได้ครับหวยโต้ก็มาหวยได้มาเนี้ยมาเอารอบลงมาเห็นไม่มีแบงค์10รู้ทันทีว่าไปหาหลวงพ่อปานบอกลูกศิษย์ท่านขโมยเงินผมแล้วก็มีเบ็ดวางเป็นราวเวลาอย่างนี้แล้วเอาใบไม้ไปเกี่ยวไปเกี่ยวทำไมอาจารย์ก็ถามงานศิลป์แล้วทำอะไรเนี่ยงานศิลป์น่ะศิลป์ไปตกแต่งก็พวกศิลป์ก็ไปแขวนอย่างเงี้ยโอ้ทำเป็นโมบายอย่างนี้โมบายอาจารย์เป็นอะไรพอตกตอนเช้าพ่อปานบอกเอาไปดูสิเนี่ยพอไปถึงนี่ไปปลามันติดดิ้นแดงแดงแดงสดๆเลยใช่ปลาสดๆเลยอ้าวเอาไปเอามาลูกเอ้ยไปทำพัฒนาหารไปแกงไปแกงอะไรเอาให้ผัวเขากินมั่งอะไรเงี้ยใช่ไหมหลวงพ่อยินเสียงมันก็แปลกใจบอกแล้วไม่บาปจับมันจับปลาไม่บาปหรอมันดิ้นอยู่นะก็เลยถามหลวงพ่อปานไม่บาปเหรอบอกมันบาปไหมเนี่ยหลวงพ่อปานบอกท่านผัวละมันบาปยังไงลูกเอ้ยถ้านี่เอาใบไม้เสกอ๋อแสดงว่านี่เป็นปลาเจจ้ะปลาเจละปลาเจปลาเจนะปลาเจเนี่ยนะเนี่ยนี่คือลักษณะเรื่องนี้เนี่ยหลวงพ่อปานท่านเรียนกับหลวงพ่อสุนหลวงพ่อสุนวัดบางบะหมอเนี่ยมีวันหลวงพ่อสุนเนี่ยเคยบอกเอ้ยปานเองรู้หรือเปล่าว่าไอ้ช่างไม้ช่างปูนที่มันทำโบสถ์ด้วยเนี่ยมันเอาปลาที่ไหนกินหลวงพ่อปานบอกคงจะจับปลาในสระอยู่ข้างโบสถ์นี่แหละผมก็สุดบอกนั่นแหละมันจับตอนนี้มันกินจนขี้เขียวแล้วคือปลาเจทั้งปลาเจทั้งนั้นเลยไม่ใช่ปลาขี้เขียวเลยเนี่ยนี่คือลักษณะเกจิที่สมัยนั้นเขาทำกันเก่งๆนะฮะเรามาดูนี่ลักษณะกสิณน้ำก็ดีหรือทำรถสีอื่นบ้างอาจารย์ฮะกสิณมากสิณไฟกสิณไฟอันนี้ต้องขออนุญาตนะครับท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่เป็นคนที่บ้านเดียวกับผมนะฮะคนปากนังคนปากพนังครับปากพนังครับอันนี้คุณแม่ท่านเคยทันคือหลวงพ่อกระสีทันเคยทันนะฮะหลวงพ่อกระสีเนี่ยท่านจะมีอะไรเผาหมดนะกระสินไฟกระสินไฟบูชาไฟบูชาไฟเนี่ยมีอะไรกับเผาหมดแต่โยนพนังอะไรก็ใครถวายอะไรมาก็ใส่ไฟใส่ไฟเนี่ยนะไฟเนี่ยคือถามกันนะครับว่าทำไมเผาอย่างนี้มาก่อนท่านเอาไฟบูชาพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นมาบูชาท่านเราอย่างนั้นก็มีคนศรัทธานะก็มีเรื่องอยู่ว่าเมียซิมคนหนึ่งอ่ะพาไปที่อาสมบังมดนั่นแหละก็ถวายอะไรจ้ะมาถวายแหวนกับถวายสร้อยไงโยนใส่ไฟสิถวายรับหลวงพ่อก็รับปั๊บโยนใส่ไฟเลยเอาตกใจโอ้โหตกใจเอ้าทำไมไปโยนอย่างนั้นโยนใส่ไฟทิ้งไปในไฟในไฟเพิ่มไฟเนี่ยในใจนั่งรถกลับบ้านเสียดายเสียดายพอกลับไปที่บ้านแค่นั้นเปิดประตูไปอยู่ที่นั่งที่
จกแป้งนะฮะโต๊ะเครื่องแป้งวางอยู่ที่กระจกเสียดายเอาคืนไปเอาคืนไปมีการส่งเร็วกว่าเคอรี่กันเนี่ยดูสิดูอนุภาพด้วยอิทธิฤทธิ์ของใจที่จุดกันนี่นะอีกองค์หนึ่งที่หลวงพ่อน้ำท่านพูดว่าองค์นี้เก่งเก่งเก่งเหมือนพระโมคคัลลาเหมือนพระโมคคัลลาเนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังก็คือหลวงพ่อสวัยหลวงพ่อสวัยใหญ่ฮะหลวงพ่อสวัยหลวงพ่อสวัยสุพรรณบุรีนะนี่ตรงนี้นะฮะอ๋อหลวงพ่อสวัยเก่งที่ตะวันโนเนี่ยวัดตรีดารามที่สุพรรณองค์เนี้ยหลวงพ่อน้ำเก่งอ่ะเก่งไงนะฮะคือปกติเนี่ยเวลาท่านปลุกเสกพระนะคือพระยุคก่อนเนี่ยชอบทำพระของขวัญอะไรเนี่ยมอบปลุกเสกกันเพราะท่านจะปลุกเสกในกุฏิของท่านนะกุฏิของท่านนะเสร็จแล้วก็ทำไงลูกศิษย์ท่านจะต้องสั่งลูกศิษย์นะให้เอามุ้งเนี่ยไปดักรอที่หน้าต่างเพื่ออะไรอาจารย์ทำไมดักรอหน้าต่างเพราะเวลาท่านปลุกเสกปลุกไปปลุกมาเนี่ยพระตื่นเนี่ยลอยออกไปพระตื่นแล้วลอยขึ้นไปแล้วออกจากหน้าต่างไปก่อนมุ้งดักไปก่อนเป็นท่านไปหมดไปหมดปลุกเสกหายหมดเนี่ยเสงไปหมดไปก่อนทำธาตุหนักให้เป็นธาตุเบาเนี่ยนะเห็นไหมใส่อนุภาพทางจิตเข้าไปเนี่ยเนี่ยอันนี้หลวงพ่ออุณาบอกเก่งมากเหมือนพระโมคคัลลานเนี่ยพระสวัยนี่อันนี้ก็เป็นลักษณะของกสิณต่างๆที่ฝึกในพระในยุคนั้นนอกจากจะเดินทุดงต้องและอย่างการทำกสิณพวกนี้มันจะเอาไปใช้สำหรับฝึกจิตของเราให้นิ่งเวลาไปเดินทุดงอะไรเนี่ยมันจะได้มีวิธีการป้องกันตัวเองได้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วอาจารย์เห็นว่ามีพวกเนี่ยแค่มีการแข่งขันกันไหมมีการประชันกันไหมในยุคนั้นเนี่ยเชื่อให้มีการประลองกันจริงๆเป็นจัดเป็นงานเลยเป็นการเป็นงานมีเกิดการเป็นงานเลยเนี่ยมีการคัดเลือกพลาดที่เก่งๆครับไปประลองกันทุกกี่ปีมาเจอกันแบบซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเลยนะอาจารย์อ๋อนี่นิดนึงครับหลวงพ่อสวัยนี่นะท่านเก่งด้านหน้าทองด้วยนะอ๋อทำไงอาจารย์ท่านเอาแผ่นทองวางที่หน้าผากแล้วก็ปุ้งเดียวหายครับเลยเข้าไปในหน้าผากเลยนี่พวกหน้าต่างๆนะเดี๋ยวส่วนของหลวงปู่นะที่เราเคยรู้จักนะอันนั้นอีกแบบนึงนะฮะอันนี้เห็นว่าการทำหน้าทองทำเพื่ออะไรครับส่วนมากก็ทำเพื่อเมตตามหานิยมอะไรต่างๆนี่นะฮะเพื่อแต่ต้องคนที่จะรับไปได้ต้องมีศีลนะครับนี่ฮะตามแต่เกจิอาจารย์ที่แกสั่งไว้นี่ฮะอันนี้เรามาถึงในปีแข่งกันแล้ว2452นี่นะ252ปลายสมัยรัชกาลที่5แล้ว2452ครับคุณยายเกิดประเดี๋ยวเกิดก็จะมีการทดสอบกันเรื่องพวกนี้เอาแล้วขนาดที่ที่ไหนจะลาดนะฮะเสด็จสังฆราชเสด็จนะเป็นประธานเลยนะเป็นประธานในการแข่งขันเลยนะยุคนี้ไม่มีแล้วนะก็เขาไปลองกันที่ลานที่พระปฐมเจดีย์พระปฐมเจดีย์ทำไงจันเนี่ยองค์ที่ได้รับคัดเลือกแล้วไปประลองนี่นะเป็นแสกส่งมาจากเขตแล้วเขตนครปฐมเนี่ยคือหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกพะเนียงพันเนียงที่จุดพันเนียงแตกที่จุดทำไมเขาเรียกพันเนียงแตกใช่ไหมเพราะว่าท่านชอบเล่นไอ้พวกเนียบทุกในจุดปั๊บเป็นไฟอะไรเงี้ยนะแตกขึ้นมาแต่วันนั้นน่ะพอจุดปั๊บเนี่ยนะมันจะพุ่งขึ้นนะท่านเอามือไปปิดมือปิดก็มือพองเลยมือพองเลยแหละมือปิดปั๊บมันแตกข้างๆระเบิดไม่เป็นไรท่านไม่เป็นไรท่านบอกทำให้คนมันดูให้รู้ว่าทำได้ไม่เป็นข้าบ้างอะไรเงี้ยนะหลวงพ่อทาวัฒนเนียงแปลกแตกๆนี่นะเรื่องหลวงพ่อทาวัฒนเนียงแตกมันคิดว่าก็ขำๆดีนะยังไงอาจารย์ท่านก็เป็นอุปัชฌาย์ท่านต้องไปบวชพระใช่ไหมครับท่านไปบวชพระเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยท่านนิมนต์ไปบวชพระนี่ท่านก็ต้องเดินทางไปแต่เดินทางสมัยก่อนท่านต้องขี่ม้าท่านต้องขี่ม้าบวชมาท่านเป็นสายมอญนะมั้งเนี่ยท่านเป็นมอญเหมือนเป็นเมืองการเลยนะท่านขี่ม้าป้าก็ขี่ไปขี่มาเนี่ยนะโดนมาดักมีโดนมาดักปล้นนะเจ้าม้าท่านเจ้าม้ามาห้าคนนะเออเนี่ยเอาม้ามาดักรอแบบบอกหลวงพ่อผมขอม้าหลวงพ่อได้ไหมเนี่ยหลวงพ่อทาบอกได้เองรออยู่ก่อนเลยกันเดี๋ยวข้ามาให้รอก่อนรอก่อนหลวงพ่อทาก็ขี่ม้าเลยไปบวชพระนั่งไปบวชพระเสร็จเนี่ยนะกลับมาเป็นชั่วโมงนะเอาขี่ม้ากลับมาก็ไอ้พวกนี้ไงไอ้พวกนี้ก็ยังยืนรอไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้เพราะเจอนัดยังงังเข้าไปนัดยังงังนัดยังไงไอ้พวกนี้เลยเข็ดเลยหลวงพ่อบอกเอ้ยต้องถามมันดูมันจะได้เข็ดนะบอกเจอใครไม่เจอเจอหลวงพ่อนี่เจอหลวงพ่อทาเนี่ยนะและตั้งแต่นั้นมันเลิกเป็นโจรเลยเนี่ยนะเจอนัดยังงังนะ
ผมว่าทานนี่ก็ได้รับคัดเลือกนะต้องไปลองเหมือนกันไปด้วยที่ลานพระปฐมเจดีย์เอาละใช่ไหมนั่นเนี่ยเวลาเขาทดลองเนี่ยที่สมเด็จพระราชาเป็นประธานเนี่ยเขาจะเอาซุ่มมาท่อนยาวๆนะยาวๆสักสองสามเมตรแล้วเอากบสายไม้เนี่ยวางเอาไว้กบที่สมัยก่อนนะกบสายไม้เนี่ยใช่สายไม้สมัยนี้ไม่มีแล้วเหนือใต้เรื่อยไฟฟ้าหมดได้สายไม้วางเอาไว้พอวางไว้เสร็จเนี่ยอ้าวรูปแรกรูปที่หนึ่งนิมนต์รูปแรกก็กำหนดจิตนะครับก็เพ่งไปที่กบสายไม้สายไม้ถ้าแน่จริงอ่ะมันต้องขยับตัวอย่างเองแล้วก็ใสไปบนไม้ที่กบออกมานะใสไปบนไม้จนสุดทางเลยบางลูกก็หยุดอยู่แค่นั้นจนหมดสุดดูดิแต่ของวัวทานี่ยังจะยิ่งกว่านั้นยังไงตั้งไว้เสร็จท่านก็กำหนดจิตไปเลยสายสายจนทางทำไงยูเทิร์นครับกลับได้กลับตัวเองได้โชว์ยอดดับมาอีกโอ้โหระดับติด1ใน10 1ใน10 1ใน10ของรอบต่อไป1ใน10ท่านหลวงพ่อทานนี่ท่านเก่งกันเรื่องประเภทนี้ราชการที่5นี่ทรงโปรดมากครับนะทรงโปรดมากก็นิมนต์ไปชอบนิมนต์เข้าวังนึงครับอะไรต่างมีอะไรก็ปรึกษาอยู่นี่นะกับหลวงพ่อตาวันนี้คือลักษณะเกจิที่ทําเรื่องกสิณเก่งๆในยุคนั้นซึ่งถ้าดูบอกกลับมาที่ประเดี๋ยวคุณพ่อเรานะหลวงปู่เรานะฮะครับเรื่องนี้ท่านก็ทำเป็นนะคือเรื่องนี้ถูกบันทึกจากการเล่าของหลวงปู่โต๊ะวัดประดูจิมพลีหลวงปู่โต๊ะวัดใกล้ๆวัดปากน้ำนี่แหละคือหลวงปู่โต๊ะท่านพูดถึงการทำผงอิทธิเจผงอิทธิเจผงอิทธิเจเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยพระในยุคก่อนๆเนี่ยมักจะทำพระของขวัญใช่ไหมฮะก็ต้องมีไม่ต้องมีสูตรไม่ใช่ไปหยิบดินที่ไหนมาปั้นๆแล้วเผาไม่ให้งั้นต้องมีสูตรหลักวิชาของการทำพระของขวัญก็ในสูตรผมนี่ทำไงจ๊ะในสูตรนั่นก็ต้องมีหนึ่งผงอิติเจผงผงพุทธคุณอะไรต่างๆนี่นะที่ทำการทำการมาผสมส่วนผสมการทำผงอิติเจที่ผมเห็นในปัจจุบันที่พระที่เขาทำมานานส่วนมากเขาเอาช็อกมาเขียนเหมือนกระดาษเขียนกระดาษเขียนเป็นคาถาก่อนคาถาอะไรต่างๆแล้วทำไงจ๊ะแล้วก็ลบอะไรก็เอาไปผสมเหมือนตอนเด็กๆเราเรียนหนังสือไปลบกระดาษให้จะครูนะอันเป็นผงอันนี้หลวงพ่อแต่ว่าเป็นผงไปคาถาใช่หลวงพ่อธรรมะเล่าบอกว่าไอ้ที่แน่ๆต้องทำแบบหลวงปู่ไม่ใช่แบบนี้คือหลวงปู่ท่านตอนสมัยที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดพระเจดีย์พลเนี่ยท่านก็ทดลองเนี่ยเอาใบลานมาคัดเลือกใบลานมาซึ่งเราก็รู้ว่าใบลานเนี่ยสมัยก่อนไอ้กระดงกระดาษมันหายากอย่าแล้วมาจานเนี่ยแล้วมาจานคาถาคาถาต่างๆจดบันทึกอะไรต่างๆเขียนจนจบเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็หลับตาพอหลับตาเสร็จกระเป๋าพ่วงน้องเบี้ยไอ้อักขระที่จานลงบนนั่นนะร่วงต้องร่วงมังกรเป็นผงเป็นปนเนี่ยแล้วเก็บไปตรงเนี้ยรวบรวมมาทำเป็นพระของอ๋อไปเป็นส่วนผสมเนี่ยถ้าเก่งจริงๆเนี่ยต้องเป่ากันอย่างนี้เป่ากันล่วงนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นเด็ดเป่ากันจุด38ล่วงเหมือนกันไฟเผานี่คือหลักการภายหลังเนี่ยคนข้างบ้านหัวเราะคนข้างบ้านหัวเราะอาจารย์ผมอะผมทำพระอาจารย์หัวเราะอะไรเดี๋ยวผมไม่ใช่ก็ลุงเปงไงลุงเปงใช่ไหมมีปีหนึ่งใช่ไหมลุงเปงที่ทายเลยหลวงปู่ท่านมาอยู่วัดปากน้ำแล้วเนี่ยใช่แล้วลุงเปงเดินผ่านโบสถ์วัดปากน้ำอ่ะมองไปในโบสถ์อ่ะเห็นแสงเรืองเรืองเรืองมาจากไหนก็ไปขอหลวงพ่อปากน้ำไงนะจะไปทำอะไรจ้ะยังไปขอหลวงพ่อผมขอไม่ได้ผมเนี่ยบอกเองจะเอาไปทำอะไรวะเพื่อเอาไปทำพระของขวัญจะสร้างวัดอ๋อลุงเปงก็ยกให้หลวงพ่อก็เลยยกลุงเปงให้จนกระทั่งโน่นแหละไม่ได้สร้างทีเก็บไว้งั้นน่ะมีวัดที่ตอนนั้นหลวงพ่อธรรมะท่านกระบวชแล้วใช่ไหมอยู่วัดปังน้ำอยู่ที่กุฏินะเนี่ยปีหนึ่งสองอ่ะ
คุณเปงก็เดินถือห่อผ้านี่มาห่อผ้านี่มาเดินผ่านเดินผ่านกุฏิเจอหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อถามเอ้าคุณเปงจะไปไหนอ่ะเออนี่จะเอาไอ้ผงนี่นะที่ขอมาอย่างหลวงพ่อคุณน้ำจะไปลอยน้ำเอาไปลอยทำไมอ่ะคือตอนแรกก็บอกหลวงพ่อว่าอย่าไปสร้างวัดเนี่ยนะตอนนี้แกกระดานนี้คงไม่ได้สร้างแล้วแหละเนี่ยนะจะลอยน้ำเลยใครมีบุญญาธิการรับเอาไปก็เอาไปเถอะหลวงพ่อธรรมะท่านบอกมานี่มานี่มานี่นี่แหละคนนี้จะไปสร้างวัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เลยลุงเปงก็ถวายจุดเนี่ยไอ้ดิมพ่อท่านเล่าก็เอามาทำเป็นพระชุดแรกมึงแต่นั้นฐานบัวอะไรกับอันรุ่นแรกรุ่นหนาวทั้งเมืองอะไรเงี้ยนะเออนี่นี่คือความสำคัญของผงอิตเจที่พระเดชที่หลวงปู่โตนะท่านยืนยันว่าหลวงปู่ทำสำเร็จนะภายหลังก็มีวันหนึ่งตอนที่ไปอยู่วัดหลังน้ำแล้วเนี่ยท่านคิดจะทำโรงเรียนพระประยัดใช่ไหมท่านคิดจะทำพระของขวัญรุ่นหนึ่งแล้วเนี่ยก็เจอหลวงปู่โตนี่แหละไปฉันเพลที่บ้านโยมนะท่านถามว่าเออไอผงที่ทำสมัยโน้นยังมีไหมยังมีอีกไหมหลวงปู่ก็เออยังเหลืออยู่มั่งก็เอาเก็บมาเอาเก็บมาเพื่อไปทำชุดแรกเนี่ยนะส่วนเรื่องการทำพระของขวัญนี่นะทำยังไงเนี่ยนะถึงที่มาถึงกลายเป็นพระของขวัญรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเนี่ยนะแล้วที่ใช้ว่าพระเป็นเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาขยายตอนอยู่วัดปังน้ำติดอีกเรื่องเนี่ยนะตอนนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยใน11พรรษาเนี่ยท่านก็แปลมหาสิบฐานจบนะฮะก็หยุดเรียนเรื่องพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็กราบลาสมเด็จพุทธจารย์เข้มนะที่วัดเชตุพนก็ขอลาว่าขอไปทำความเพียรที่วัดโบสถ์บนบางปูเวียงทำไมถึงเลือกวัดโบสถ์บนเพราะท่านใช้คำว่าระลึกนึกถึงพระคุณของพระอธิการชุ่มแห่งวัดโบสถ์บนบางปูเวียงที่เคยถวายหนังสือสองเล่มซึ่งต้องเข้าใจว่าท่านนึกถึงตรงนี้บ้างเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนหนังสือสองเล่มนี้คือมูลกัจจายกับพระธรรมบทนี่นะในยุคนั้นเพิ่งพิมพ์ไปครั้งแรกนะนอกนั้นใช้ใบลานหมดแหละแต่พิมพ์เป็นตัวหนังสือเนี่ยพิมพ์ครั้งแรกเลยพิมพ์ครั้งแรกๆวันนั้นมันหายากไงและมันแพงเนี่ยนะก็เนี่ยพระอาจารย์ชุ่มเนี่ยเห็นว่าหลวงปู่เราเป็นคงแก่เรียนอย่างเงี้ยเออท่านก็ถวายมาก็นึกหลวงปู่คุณอันนี้จึงจากลาวัดพระเจดีย์ทวนมาจำพรรษาที่12ที่วัดโบสถ์บนบางปูเวียงนะครับเนี่ยเราจะคั่นด้วยเพลงก่อนสักเพลงไหมมีวัดมาพระโสดเลยนะครับเพลงบางภูเวียงเลยมาI'm not afraid of the dark.
ก่อนจะไปต่อตอนนี้ในแชทเข้ามานะครับในห้อง99นะครับท่านที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้เข้าห้อง99นะครับรีบเข้ามานะครับถ้าครบ300นี่ใกล้แล้วนะครับถ้าครบ300เนี่ยท่านจะได้เหรียญนะครับเราจะจับฉลากนะครับเหรียญท่านจะมีสิทธิ์ทุกคนเลยเราจะจับฉลากเหรียญปราบมารรุ่นแรกนะครับแล้วก็มีเนี่ยรุ่นที่ทัพทิมสยามด้วยนะครับแต่จะต้องอยู่ในห้อง99เท่านั้นนะครับครบ300เมื่อไหร่เราก็จะจับนะครับท่านที่ยังไม่ได้เข้าห้อง99นะครับรีบเข้ามาก็ทักเขียนเป็นชื่อท่านนะครับเขียนในข้อความเป็นชื่อท่านแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เข้ามานะรีบเข้ามานะครับเดี๋ยวจะครบเดี๋ยวอาจารย์บรรยายไปสักพักนึงนะครับแล้วก็ถ้าครบ300เมื่อไหร่เราก็จะเริ่มจับเลยส่วนห้องอื่นท่านก็เข้าใจว่าถ้ายังอยู่ในห้องอื่นก็อาจจะมีของอะไรแล้วแต่ที่เขาจะจับแต่ว่าสำหรับห้องนี้จะเป็นเหรียญปราบมารรุ่นแรกนะอาจารย์เมื่อกี้ก็เป่าไหลนะครับก็มีอยู่ตรงนี้นะครับครับก็อาจารย์เล่าต่ออาจารย์ก็เห็นอาจารย์ว่ามีพระอาจารย์เลยถามว่ารับมาธีรธรรมใช่ไหมธีรธรรมเคยถามว่าวัดถามว่าวัดชัยพฤกษ์มาลานี่มันเกี่ยวข้องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ใช่ไหมนะครับผมก็ตอบในที่นี้เลยนะครับเอาพอดูภาพชัยพฤกษ์มาลานะครับวัดชัยพฤกษ์มาลาที่กรุงเทพนะจ๊ะที่กรุงเทพนะครับซึ่งอยู่ปากคลองมหาสวัสดิ์ตรงนั้นนะฮะวัดชัยพฤกษ์มาลานี่ไหมอาจารย์เล่าไปไม่ได้โยนไปเลยครับโยนไปไหมครับเดี๋ยววัดชัยพฤกษ์มาลานะเกี่ยวข้องอะไรคือพระเดชพระคุณปู่ได้ไปอยู่พรรษาที่4นะครับพรรษาที่4ที่วัดชัยพฤกษ์มาลานะครับกับน้องชายกับน้องชายที่เนื่องจากว่าท่านเป็นโรคอะไรไข้ทรพิษนะไปรักษาตัวที่นั่นนะครับนะฮะเดี๋ยวขอนิดนึงนะขอส่งรายการเรารายการสดจริงๆฮะอะไรก็ส่งกันตรงนี้ครับครับโอ้ก็อยู่ที่นี่นะฮะวันหนึ่งท่านก็ฝันนะครับฝันว่ามีคนเอาทรายหนึ่งบุ้งกี่มาให้ฝันมีทรายแล้วท่านก็หยิบไปนิดนึงนะครับไปกำมือนึงส่วนน้องนี่ห่อไปเยอะนะก็เลยเป็นไข้เป็นเหตุให้ทีหลังน้องท่านก็ป่วยรักษาไม่หายก็เสียชีวิตท่านก็ต้องกลับมาทำศพที่บ้านสองพี่น้องนะทำศพเสร็จแล้วกลับมาท่านก็มาศึกษาต่อแล้วก็เราเรียนต่อเลยตามจนกระทั่งถึงตรงนี้ในพรรษาที่11พรรษาที่11นะฮะก็มาอยู่วัดโบสถ์บนบางกระเวียงนะครับส่วนสมเด็จพระสังฆราชที่เป็นประธานในตอนรองวิชากันนะฮะเนี่ยองค์นี้ครับมาเปิดนะครับองค์ที่10นะฮะที่ประลองกันที่นครปฐมองค์เนี่ยสมเด็จสังฆราชวชิรญาณองค์นี้นะครับเนี่ยยุคนั้นคือต้องยอมรับเลยว่าวิชาพวกนี้ต้องเป็นกันจริงๆนะฮะเนี่ยองค์ที่10นะฮะพอทาก็ต้องเป็นหนึ่งติดในสิบแสดงว่าพระในยุคนั้นก็มีเยอะนะฮะแต่ถ้าดูเด่นๆอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าไปบางทีก็รัชกาลที่5ก็ทรงพระราชทานเนี่ยของขวัญอะไรต่างๆมอบให้ก็ให้เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยให้สอนสั่งกับพระราชโอรสอะไรเงี้ยเยอะๆนะครับอีกท่านหนึ่งที่คนนึกเหมือนกันนะฮะก็คือหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าอันนี้ค่อยว่ากันดีอันนี้ก็อันนี้ก็เก่งผมว่าที่เสกใบไม้เลยพระอาจารย์หลวงปู่สุขนี่ถึงขนาดนะคือลูกศิษย์ของท่านก็คือเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อันนี้อุดมศักดิ์นะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเก่งขนาดที่ว่าลูกศิษย์ของคือนายทหารขาเรือนะฮะที่ติดตามเสด็จเตี่ยไปเนี่ยมีวันหนึ่งหลวงปู่สุขท่านก็เอาเชือกมามัดเลยมามัดเนี่ยทหารผู้ติดตามเนี่ยมัดทหารมัดเอาไว้เนี่ยฮะอยู่ริมคลองบางมะขามเฒ่าครับแล้วท่านก็บอกเอาดูให้ดีนะเนี่ยที่ต้องเชือกมัดเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่มันว่ายน้ำหนีจับพักหนึ่งนะนายทหารเนี่ยมันกลายเป็นจระเข้อ้าว
เป็นได้ไงจ๊ะโอเคโดดลงน้ำเลยแล้วเชือกนี่สาวกันใหญ่โดดลงน้ำบอกว่าทำไมเชือกงั้นเดี๋ยวมันว่ายหนีเนี่ยดูอนุภาพจิตของหลวงปู่สุขนะฮะก็ดึงกลับมาแล้วก็เสกกลับเป็นคนเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ชี้ให้เห็นว่ากสิณอีกแบบหนึ่งของในกสิณ10นั่นแหละที่หลวงปู่สุขท่านอาจารย์อาจารย์อีก9คนครบ300ฮะอีก9คนอีก9คนนะครับอีก8แล้วครับ8ละเหลืออีก8คนฮะ8คนครบ300เหลืออีก8คนอีก8ท่านนะครับอาจารย์บรรยายไปเรื่อยถ้าครบ8ท่านแล้วที่ตัดเองผมอยากจะมอบสักช่วงนึงก่อนได้ไหมฮะที่มีเป็นอันนี้ฮะครับทีมเหรอครับทีมเนี่ยฮะได้ให้อาจารย์วันนี้เราจะมอบแบบพิเศษฮะจะมอบทีเดียวเลยทีเดียวเราใช้ระบบรีโมทคอนโทรลน่ะไม่ได้มาจับแบบเดิมแล้วครับเลยฮะต้องใช้รีโมทกดใช้รีโมทกดเลยล่ะฮะครับเพราะนั้นก็เหลือ3คนนะอีก3คนตอนนี้2300แล้ว297 298แล้วนะ299แล้วเดี๋ยวใครจะเป็นคนที่300 299 29เอ้าเป็น298อีกแล้วฮะขึ้นลงๆ299ใครมายกมือจะยกมือดิครับ299อีกคนเดียวคนเดียวคนเดียวเราจะได้จับกันสักทีอยากจะมอบอยากจะมอบจริงนี่298อีกแล้ว298 299อีกแล้วครับ300 300 300รอคนสุดท้ายครับ99โอ้99สงสัยจะจิ้มกัน300นะครับครับไม่ต้องฮะ300พอดีเป๊ะนะครับ300แล้วครับ300แล้ว300แล้วครับอยู่ในห้องนะครับอย่าเพิ่งไปนะ300อย่าถอยไปนะครับเรากำลังจะก๊อปรายชื่ออยู่ครับคนที่300ออกไปแล้วครับเข้ามาได้อีกคนนึงครับเราจะก๊อปรายชื่อแล้วนะครับคนที่300เข้ามานะครับเอา298หายไป2คนอีกแล้วได้อีก2คนครับได้อีก2คนเรากำลังจะก๊อปรายชื่อนะครับ299แล้วครับ299แล้วเรากำลังจะก๊อปรายชื่อนะครับครับครับก๊อปรายชื่อครับ300ครับก๊อปรายชื่อครับเราจะต่อไปได้แล้วนะครับ300ท่านเดี๋ยวอาจารย์บรรยายต่อเดี๋ยวเขาก็จะเอาครบถ่ายข้อมูลเข้าเครื่องก่อนครับเอานะฮะมาถึงท่านจากราชพัฒน์พระเชตุพนนะมาจำพรรษาที่12นะฮะจำไม่ดีนะครับพรรษาที่12ครับนะฮะพรรษาที่12เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านจำคือท่านนอนในโบสถ์นะท่านไม่ได้นอนกุฏิท่านขออนุญาตเจ้าวาดเนี่ยพิธีการชุมนุมอาจารย์เป็นคนจำโบสถ์นึกเมื่อรู้สึกว่าอันนึงท่านก็คงไม่อยากไปกวนลูกบื่นนะผมว่าท่านจะมาท่องหนังสือหรือเปล่าอีกงานในโบสถ์เพื่อการนั่งสมาธิด้วยแล้วก็ตื่นก่อนนอนทีหลังเนี่ยง่ายฮะเวลาเช้าๆเวลาใช้เวลาทำวัดเช้าอะไรพวกนี้ท่านมีกิจวัตรหลายๆอย่างเนี่ยตรงเนี้ยไอ้อย่างประเด็นสำคัญก็ท่านคิดว่าคือโบสถ์มันสงบมากตอนผมไปตรวจใหม่ๆที่ใช่ใช่ใช่ผมก็เคยไปนะอาจารย์โหแบบเนี่ยเงียบนะยุคแรกๆนี่ถนนไม่ถึงขนาดนี้นะยังเป็นสวนเนี่ยสวนผลไม้เนี่ยเงียบมากต้นหมากต้นอะไรเยอะต้นหมากเนี่ยเยอะแยะเนี่ยนะต้องส่วนมากเขาสมัยก่อนก็ไปทางเรือกันครับนะฮะก็ตามประวัติเนี่ยท่านใช้คำว่าท่านก็อยู่ในอุโบสถนะเหตุการณ์ก่อนวันที่จะบรรลุธรรมเนี่ยเช้าของวันขึ้น15ค่ำเดือน10นะฮะกลางพรรษาเนี่ยนะครับท่านก็หลังจากบิณฑบาตอะไรเสร็จกลับมาเนี่ยท่านก็มานั่งบำเพ็ญเพียรเหมือนเดิมครับนะครับแต่วันนี้ในวันพระเนี่ยท่านนึกจริงๆท่านนึกทุกวันเลยนะนึกย้อนไปตอนที่อายุ19อ่ะครับอายุ19ตอนที่หลุดจากคลองลัดดิแท่นเนี่ยอ๋อที่ตอนแรกที่เรามากันที่ลัดดิแท่นตรงนั้นเนี่ยแล้วตั้งใจอธิษฐานบนเรือข้าว่าขอเราจะได้ตายเสียก่อนเลยเราจะบวชและไม่ลาสิกขาไอ้ตอน19เนี่ยมันนึกทุกวันมันลึกแต่วันนั้นเนี่ยมันกระตุกใจขึ้นมายังไงนะบอกว่าโอ้เวลามันล่วงเลยมานานนะถ้าพูดถึงแต่ตอนนั้นคือ15ปีแล้วนะ15ปียังไม่ถึงไหนเลยยังไม่บรรลุในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสรู้เลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยไอ้สิ่งอื่นที่ทำเป็นมาเนี่ยดูแล้วว่าเสกโน่นเสกนี่เป็นเนี่ยมันก็ไม่ถึงจุดที่จะไปถึงวิชา3ที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ได้ทำไงล่ะมันแค่เป็นพิญญาณแค่นั้นก็วันนั้นก็รู้สึกว่านั่งเข้าที่เลยกับอธิษฐานในใจว่าตราบใดกองเพลยังไม่ดัง
นะกองเพลยังไม่ดังเนี่ยเพราะกองเพลดังก็ต้องไปฉันใช่ไหมก็วัดกันที่กองเพลก่อนครับก็นั่งแล้วก็นั่งต่อหน้าพระประธานได้อธิษฐานว่าตราบใดไม่ยินเสียงกองเพลจะไม่รู้จักจะไม่รู้จักที่ท่านก็นั่งเข้าที่นะฮะพอนั่งเข้าที่ไปเนี่ยเนี่ยมันวัดเนี่ยคันธมารเล่นงานแล้วไงอาจารย์ปวดสิอ๋อปวดขาปวดเท้าปวดขาบอกเอ๊วันนี้มันพออธิษฐานว่าจะไม่รู้จักที่นะปวดเลยมันปวดมากกว่าเป็นปกตินะมันปวดพิเศษนะฮะปวดพิเศษก็เรียกว่าปวดพิเศษคือมันปวดเหมือนกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแตกเอาแต่ด้วยสัจจะที่มันใหญ่ไปแล้วไม่ลุกเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆไอ้อาการปวดนั้นช่วงแรกมันก็ปวดนะปวดก็เริ่มคลายไปพอคลายใจเริ่มรวมแล้วใจมันก็เริ่มรวมตรงนี้เนี่ยพอเริ่มรวมมันก็เริ่มนิ่งนะมันเริ่มนิ่งอันนี้ลองย้อนไปตอนที่ท่านเรียนกับอาจารย์สิงห์วัดละครธรรมครับเรียนกับวัดราชสิทธารามต่างๆนี่นะที่ท่านบอกว่าเรียนได้เท่าอาจารย์คือตอนนั้นจบวัดราชดวงจบวิชาได้ดวงแต่ว่าได้ดวงแค่นี้เนี่ยไปถามพระอาจารย์บอกทำยังไงต่อพระอาจารย์บอกแค่นี้ได้แค่นี้จะมาเป็นอาจารย์ด้วยก็บอกขนาดแค่นี้ก็ทำฤทธิ์ได้แล้วเนี่ยนะเสนอแนะมาสอนเป็นอาจารย์แต่ท่านก็รู้ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่ท่านต้องการครับตรงเนี้ยเพราะนั้นดวงอันเนี้ยที่ได้มาตอนนั้นน่ะมันมีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมานิ่งมากขึ้นมันเกิดความสุขเล็กๆขึ้นมาอย่างน้อยสุขเล็กๆที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนตรงเนี้ยนะมันแปลกว่าวันนี้มันสุขจนกระทั่งกองเพลงดังพอดีพอกองเพลงดังครับก็ต้องร้องอ่ะอย่าลืมฉันก็ต้องไปฉันต้องลุกไปฉันอย่าลืมฉันผมนึกถึงเพลงอะไรขออย่าลืมฉันอย่าลืมฉันก็ต้องลุกไปฉันอาจารย์จะปล่อยมุกอะไรบอกบ้างก็ต้องฟังพอลูกประชันไอ้ตรงเนี้ยดวงนี่มันติดแน่นเลยมันแน่นสนิทเลยนะแล้วมันเกิดความสุขขึ้นมาครับนะฮะถึงขนาดที่ว่าหลับตาลืมตามยังเห็นอยู่เลยเนี่ยนะมันยังนึกอยู่ชัดแจ๋วได้ดวงแล้วแล้วพอไปฉันตอนฉันเนี่ยมีความสุขจนกระทั่งว่าพระที่นั่งวงฉันด้วยกันเนี่ยนะพระที่นั่งวงฉันด้วยกันเนี่ยนะถึงกับมีวันนี้พระภิกษุสดนี่ดูหน้าตาผ่องใสเป็นพิเศษนะผ่องใสเป็นพิเศษนี่นะนี่ถ้าพระภิกษุอยู่ในยุคพุทธกาลนะพระพุทธองค์คงทรงตรัสสรรเสริญล่ะเนี่ยนะอาจารย์เราไม่จอดำข้ามแล้วเหรออาจารย์ยังเห็นอยู่เมื่อกี้ตกใจพอจะเล่าเรื่องพวกนี้นี่นะมันความมืดก็มาครอบงำทุกทีนะนี่ยังไงไม่เขานึกว่ามันมืดแล้วอาจารย์มันมืดยังเพลนอยู่นี่ยังเพลนยังฉันอยู่เลยมีความสุขมีความสุขจะตั้งดวงนี้อันนี้เราสังเกตง่ายๆเอาแค่นะเวลาเรานั่งธรรมะใช่ไหมอย่างน้อยสุดเราเกิดความสบายใจเนี่ยสบายใจมีความสุขเล็กๆอยู่ในข้างในนี่นะร่างกายเราจะสดชื่นใช่ไหมใช่ครับอันนี้อันนี้เริ่มเห็นดวงแล้วนะก็ไงต่อฉันเสร็จปั๊บหลังเพลงปั๊บเลยนะวันนั้นเป็นวันพระไงอ๋อวันพระด้วยวันพระสิบห้าค่ำไงพระกลางเดือนสิบต้องทำไงพระก็ต้องลงปฏิโมกข์ปฏิโมกข์เนี่ยนะไปปฏิโมกข์เขาลงพระปฏิโมกข์ช่วงบ่ายก็ต้องเกิดจิตเด็ดกับพระที่อยู่ในวัดโบสถ์นะทุกชนเสร็จทุกชนเสร็จก็เอาละนั่นต่อคือพูดง่ายพอตอนเย็นเนี่ยดวงนี้มันยังไม่หายนะมีความยังอยู่ติดตลอดรู้สึกว่าไอ้เราเฝ้ารอคอยสิ่งเนี้ยมันน่าจะเป็นหนทางที่จะไปถึงจุดที่เราต้องการน่ะในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แหละนะท่านก็ไม่รอเวลาก็ทำตัวส่งน้ำมาเรียบร้อยก็เหมือนตอนผู้เจ้าจะตัดสรุปใช่ใช่ใช่ร่างกายเลยต้องสบายถาดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งน้ำไม่สบายกายสบายใจอย่างเงี้ยนะครับนะพระเดชพระคุณปู่ท่านก็ส่งน้ำเสร็จเย็นนั้นก็เข้าเลยเข้าโบสถ์เลยวัดโบสถ์บนบางภูเวียงเลยเนี่ยพอเข้าโบสถ์เสร็จปั๊บเลยนะเนี่ยก็มันมีตะเกียงน้ำมันน้ำมันอะไรวางเรียบร้อยสมัยก่อนตอนก็ลองวางเรียบร้อยแล้วกราบพระประธานอะไรเสร็จแล้วนะก็อธิษฐานเลยอธิษฐานจิตเนี่ย
พนมมือบอกขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้าทรงประทานธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดและง่ายที่สุดที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแด่ข้าพระพุทธเจ้าถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้วเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์ขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลยถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแด่ข้าพระข้าพระองค์จะรับเป็นทนายให้กับศาสนาในศาสนาของพระองค์จนตลอดชีวิตสาธุเนี่ยเสร็จแล้วก็นั่งตั้งจิตว่านั่งลงไปครั้งนี้ถ้าไม่เข้าถึงพระสัจธรรมของพระธรรมเจ้าจะไม่รู้จักที่เด็ดขาดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยพอฟ้าสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นฝนตกนะฮะเพราะมันจางภาษาครับนะมดเนี่ยมันหนีน้ำเลยมันหนีน้ำมันก็เริ่มไต่ขึ้นมาเข้ามาในบูร์พระเดชพระคุณท่านก็เห็นว่าเออหมดมาเราไม่ได้เกมไม่กวนกับเรานั่งไม่มาทานอะไรต่างเนี่ยท่านก็เอานิ้วอ่ะจุ่มน้ำมันกาที่มันอยู่ในตะเกียงอ่ะมากวาดไม่ให้มันกวาดให้มันเหม็นไม่เข้ามากันให้หน่อยแต่พอกวาดไปครึ่งรอบท่านจะนึกมาได้ว่าเราอธิษฐานแบบเอาชีวิตเป็นฐานแล้วถ้ามาตัวอะไรตัวอะไรหมดแค่นี้ถ้าก็หยุดแค่นั้นก็นั่งเข้าที่ต่อไปนั่งไปตั้งแต่ยามเย็นนะนั่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆครับนะจากยามเย็นไปเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วนะผ่านไปตั้งแต่ยามเย็นตกย่ำค่ำค่ำหนึ่งค่ำสองไปเรื่อยๆค่ำไปเรื่อยๆค่ำไปเรื่อยๆสองยามจนกระทั่งนายมาทึกกล่าวว่านั่งไปถึงเลยเที่ยงคืนเล็กน้อยเลยเที่ยงคืนเลยต้องเลยเที่ยงคืนแทนว่าอย่างน้อยก็หกชั่วโมงไปซัดไปแล้วนั่งโดยที่ไม่รู้จะไปไหนเลยไม่ได้ลุกไปไหนเลยดูตรงนี้ดีๆตอนบรรลุธรรมเนี่ยดวงที่เคยเข้าถึงเนี่ยตอนเข้าถึงเนี่ยนะหยุดอยู่นานแล้วเนี่ยยังไม่ไปไหนพออธิษฐานว่าเอาชีวิตพันปั๊บอันนี้หลวงพ่อตัดท่านใช้ว่าทิ้งหมดหน้าตักนะทิ้งหมดหน้าตักเลยพอทิ้งหมดหน้าตักเนี่ยอันนี้เป็นวิสัยของพระรวมบริษัทต่างๆทิ้งหมดพอทิ้งหมดในใจก็หยุดนิ่งอยู่งั้นนิ่งไปเรื่อยดูแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งพอเลยถึงคืนเนี่ยดวงกลมๆใสๆมันติดเข้าไปปึ๊กที่ตรงกลางกายเนี่ยนะครับแล้วมันก็มีอะไรรู้ไหมมันมีปิ้งอยู่ตรงกลางขึ้นมาสว่างสว่างตรงจุดดวงเนี่ยมันปิ้งขึ้นมาดูสเต็ปเนี้ยปิ้งตรงกลางขึ้นมาเนี่ยฮะหลวงพ่อธรรมะขยายความตรงนี้นิดนึงตรงเนี้ยหลวงพ่อธรรมะขยายความว่าเมื่ออธิษฐานเอาชีวิตเป็นพันปั๊บนี่นะท่านใช้ว่าในละเอียดก็ต้องในละเอียดหลวงพ่อธรรมะใช้ว่าทุ่มกันทั้งภพโอ้ท่านใช้ว่าทุ่มกันทั้งภพภาคปราบทุ่มกันทั้งภพท่านใช้คำนี้เลยนะครับภาคปราบทุ่มกันทั้งภพเนี่ยปะทะกับฝ่ายอกุศลกรรมครับคือฝ่ายมารครับปะทะกันไม่เว้นแม้แต่พระองค์เดียวครับมันมากมายขนาดไหนปะทะกันเนี่ยครับทำวิชาละเอียดสู้กันเลยนะครับสู้กันหนึ่งคือยันกันอยู่นั่นมันถึงได้นานไงครับตั้งแต่ยันจนกระทั่งเลยนะยิ่งพอท่านใช้คำว่าความละเอียดเนี่ยนะละเอียดกับฝ่ายโน้ตไปแค่ปลายจมูกปิ้งนิดเดียวแค่นั้นเนี่ยพอปลายจมูกแค่นั้นปั๊บเนี่ยดวงใสที่มันหยุดอยู่กลางเนี่ยนะมันเลยมีปิ้งเบิกขึ้นมาได้แล้วกับมีเสียงสอดว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยไงนั่งอยู่ตั้งนานมีเสียงสอดมัชฌิมาปฏิปทาโอ้ไม่ต้องมองแล้วใส่ไว้ตรงนั้นเลยพอมัชฌิมาถูกส่วนปั๊บมันขยายอันนี้ขยายวบ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 ขึ้นมาจนกระทั่งเห็นเกศองค์พระโผล่มาพุทธองค์วบโอ้พระพุทธเจ้าการกลับมาของพระธรรมกายที่เกิดขึ้นในกลางของพระเดชพระคุณหลวงปู่กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังพุทธปรินิพพานผ่านมา500ปี
พระธรรมกายผุดขึ้นมาอู้สว่างสวยถึงขนาดท่านอุทานเลยว่าอู้พระพุทธเจ้าพบสามสันสะเทือนเพราะเป็นชัยชนะของฝ่ายพระที่สามารถเอาพระธรรมกายกลับคืนสู่ศูนย์กลางกายของพระเดชพระคุณปู่ได้พบสามสันสะเทือนตรงนี้เดี๋ยวเอาชื่อตอนเราตรงนี้เองตรงนี้มาอยู่ตรงนี้พบสามสันสะเทือนมันเป็นจุดชัยชนะที่หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับความสุขที่พังพูเกิดขึ้นปฏิบัติมา11พรรษามาถึงกลางพรรษาจะไม่เคยเจอสิ่งนี้เลยพระธรรมกายกลับมาปั๊บสว่างไว้เสร็จโอ้พระพุทธเจ้าแล้วก็มีเสียงสอดเข้ามาว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วยืนยันออกมายืนยันโอ้สุขจริงๆสุขตอนนั้นยังเข้าถึงพระธรรมกายโคตรภูนะครับยังไม่18กายนะอ๋อไป18กายตอนไหนโปรดติดตามตอนต่อไปตอนโน้นแหละตอนไปดูวัดปากน้ำแล้วนะครับแต่นี่เห็นนะครับแล้วก็ดูหยุดนิ่งกับพระธรรมกายเป็นสุขยิ่งนักเนี่ยโอ้เป็นสุขแล้วก็ทบทวนตั้งแต่เข้าถึงมาตลอดนั่นแหละจะตลอดกลางพรรษานั่นตลอดกลางพรรษาอีกกลางพรรษาก็ทบทวนสิ่งนี้มาและในสุดก็ตอนนั้นก็โอ้ของยากอันนี้ใครจะเข้าถึงละครับใช่ไหมเห็นจำคิดดูต้องหยุดเป็นหนึ่งเดียวกันครับเนี่ยแล้วก็ดูถูกส่วนด้วยครับของยากนี้และสิ่งที่ท่านอธิษฐานว่าเนี่ยเมื่อพระราชทานแล้วเนี่ยนะจะเป็นประโยชน์แก่ข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าจะรับเป็นทนายให้พระศาสนาไปตลอดชีวิตอันนี้ต้องแสดงว่าต้องเผยแผ่แล้วแล้วมันจะไปให้ใครอ่ะนั่นมันเพิ่งเกิดขึ้นใหม่เนี่ยจะไปบอกใครว่าในตัวมีพระนะใครว่าท่านก็นิ่งอยู่สักพักหนึ่งก็ญาณทัศน์มันเกิดเห็นฟุบก็เหมือนไปสถานที่หนึ่งสถานที่นี้ท่านคุ้นมากครับก็คือวัดบางปลาเนี่ยบอกอ๋อที่ตรงนี้คงจะมีบุคคลที่จะสามารถยืนยันในสิ่งที่เข้าถึงตรงนี้เนี่ยแล้วก็เห็นบุคคลทั้งหมด7ท่านด้วยกันเป็นพระ3พระ3พระฤหัส4พระฤหัส4นี่แหละ7ท่านเนี่ย7ท่านด้วยกันวัน7ท่านเนี่ยก็จริงใจจริงอ่ะนะอยากจะไปดูเลยมันมีจริงเปล่านะนะ7ท่านเนี่ยที่ว่าปลาเนี่ยแต่เนื่องจากมันกลางพรรษาต้องอยู่ให้ครบอยู่ให้ครบพรรษาจะไม่แหกพรรษาเนี่ยก็ทบทวนอยู่ได้จนกระทั่งจบพรรษาเสร็จก็รับกฐินก่อนครับเตรียมกฐินก่อนแล้วก็รีบเดินทางไปวัดบางปลาที่วัดบางปลาซึ่งจะเป็นตอนต่อไปตอนต่อไปที่เราจะให้ชื่อว่าระฆังธรรมย่ำครั้งแรกวันที่23วันเสาร์วันไหนอ่ะวันเสาร์23 23เหรอวันที่23ครับเราก็คงจะประมาณสักบ่าย 2:00 น.นะจันต่อไปใช่มั้ย23พอหลังจากบรรลุแล้วเนี่ยท่านจะไปค้นต่อจนถึง18กายเลยตอนไหนและไปรู้เรื่องฉากไหลอันนี้ต้องตามต่อนะซึ่งเป็นช็อตสำคัญในเดียวแหละนะฮะซึ่งเก็บข้อมูลนี้มาหลายๆด้านโดยการเจอมาติดต่อได้แล้วก็รู้ความสำคัญและก็รู้ในสิ่งที่หลวงพ่อธรรมะท่านพูดเสมอว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าท่านหรอกนะครับว่าหลวงปู่เป็นใครนี่แหละเพราะนั้นเราจำเป็นต้องรู้ละนะอ้าวจะมีเพลงไหมพอสักเพลงก็เพลงนี้โอ้พระธรรมกายใช่ไหมI'm not afraid.
ู่เวียงนะครับครับเมื่อดำริของหลวงพ่อนะครับที่จะสร้างอนุสรณ์สถานในแต่ละที่นะครับเราก็ไปสำรวจก่อนนะก็ไปดูโอ้สภาพโบสถ์เนี่ยสมัยอยุธยาเนี่ยเดิมๆเงี้ยนะเดิมๆฮะยังไม่ได้บูรณะเนี่ยนะพื้นจะแตกทันทีนะครับแต่สังเกตว่าไอ้ตอนที่หลวงปู่ท่านบอกว่าวัดขี้มันไต่ขึ้นมาเนี่ยรอยแตกรอยแยกเยอะมากเนื่องจากว่าโบสถ์จะถูกน้ำท่วมเพราะนั้นตอนเราไปเนี่ยพื้นมันจะเป็นเหมือนหลังเต่าเนื่องจากว่าไอ้กำแพงเนี่ยที่มันรับน้ำหนักมันกดลงมาเออมันเลยแตกก็แยกตรงนี้ตอนเราไปแล้วก็จะพยายามไปกราบเรียนอดีตเจ้าวาดนะครับหลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อสังเวียนนะครับตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วเขาไปถ่ายทำก่อนวันนั้นเลยนะมีต้องมีแบบพระอาจารย์สัมมาไปด้วยพระเจ้าคุณพระเจ้าคุณสัมมาพระเจ้าคุณสัมมาไปด้วยนะครับบอกนิมนต์หลวงพี่ช่วยนั่งเป็นแบบหน่อยคุณพิเทศธรรมอาจารย์ปัจจุบันก็ถ่ายทำนะครับวันนั้นไปเอาไฟไปส่องสร้างบรรยากาศไปฝ่ายเทคนิคบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีสโมกนะมีควันหน่อยนะอะไรอาจารย์แต่ไอ้ก็ไม่ได้เตรียมนั่นสิเลยไปกราบพระเจ้าวาดแต่บอกไปอาสุติเจ้าวาดพ่อคุณพ่อมีควันมีทูบสักกำกำไหมฮะโอ้ทูบนะแต่บอกเอาไปทำอะไรผมก็ไปทำควันสร้างบรรยากาศหน่อยท่านก็ให้มากำหนึ่งนะไปจุดกันจำได้นะเนี่ยวันนั้นก็ถ่ายกันจนเต็มคืนแม่จันนะสามสี่ทุ่มนะฮะเนี่ยกว่าจะได้ภาพนี้จะเป็นภาพที่นึกถึงถ่ายเสร็จก็ให้พระอาจารย์นั่งไปต่อนะให้เลยเที่ยงคืนเออนะฮะตอนรุ่นน้าอุโบสถหลังนี้ไปจะทั้งเสร็จจะเสร็จแล้วนะฮะไปกราบหลวงพ่อสังเวียนเหมือนกันหลวงพ่อครับเดี๋ยวโบสถ์หลังนี้เสร็จนะครับทางมูลนิธินะครับมูลนิธิธรรมกายตอนนั้นนะขออนุญาตบูรณะเสร็จเนี่ยบอกเดี๋ยวจะอาราธนาหลวงปู่ทองคำมาประดิษฐานพอพูดแค่นั้นหรอกหลวงปู่ทองคำเสร็จไอเราคิดว่าท่านจะดีใจนะหลวงพ่อบอกฮะอะไรหลวงพ่อเดี๋ยวจะอาราธนาปู่ทองคำมาตั้งไว้ได้ไหมบอกฮะทำไมล่ะครับเดี๋ยวสามสี่วันที่แล้วนะครับไอ้วัดข้างๆเนี่ยโดนทุบหัวไปแล้วทำไมก็มันก็ไปขโมยไงโอ้นี่เจ้าของคำเอาไว้แล้วอาตมาจะหลับลงไปเนี่ยเนี่ยนะโอ้ไม่เป็นไรครับหลวงพ่อครับเรามีระบบคุ้มกันเรามีระบบนิรภัยต่างๆนะครับถ้าเจออะไรต่างๆเนี่ยจะไปร้องขึ้นมาดีๆก็ต้องทำความเข้าใจอยู่สักพักนึงแล้วนะเอออันนี้การไปบูรณะแต่ละที่การเชิญรูปหล่อทองคำเดี๋ยวคุณปู่ไปแต่ละที่นี่นะตอนแรกๆก็เรามีความเราดีใจนะแต่เจ้าของที่รู้สึกไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เนี่ยดูยังไงจะดูยังไงเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยหลวงพ่อถึงให้ตำหนิว่าเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจในชุมชนนะครับในชุมชนนั้นๆให้เขารู้ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่สำคัญยังไงมีประโยชน์ยังไงเส้นทางมหาปุจจารย์สำคัญยังไงเนี่ยนะรายละเอียดมีเวลาก็ไปเล่าเบื้องหลังอีกนะครับอันนี้เราจะจับฉลากนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามานะครับวันนี้เราก็จะเดี๋ยวผมจะกดรีโมทนะครับกดรีโมทขึ้นมาท่านแรกนะครับท่านแรกก็เอาเหรียญปราบมารก่อนเนาะปราบมารมี3เหรียญใช่มั้ยมี3เหรียญจาก3ท่านนะครับ3ท่าน3ท่านก่อนนะครับท่านที่1นะครับเดี๋ยวผมจะกดแล้วนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเจ้าที่พร้อมยังครับผมจะกดแล้วนะครับกดหมุน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 ปิ้งหมายเลขเนี่ยครับเดี๋ยวผมกดชื่อมาใครครับใครนะครับยังรู้แต่ยาแล้วนะครับโอ้ยคุณยศดีท่านคงจะทำบุญสลากพัดมาแน่เลยครับแน่เลยจับได้ทุกตอนเลยครับนี่เราไม่มีการเตรียมเลยคุณยศนี่ทำบุญสลักพัดมาแน่นอนเอาไปไล่ท่านที่2ครับเหรียญป่ามานอีกเหรียญที่2ครับเดี๋ยวอาจารย์ขออ่านชื่อแล้วกันนะครับโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะครับท่านที่2ครับโอ้มัน
ชื่อมเยอะมากครับมันละเอียดยิบนะครับขอบคุณดลยาคุณดลยา081657คุณดลยานะครับคุณดลยานะครับบันทึกไว้ครับต่อไปครับท่านที่3ครับเหรียญที่3คุณจุลัยจุลัยจุลัย0835896749จุลัยนะฮะคุณจุลัยนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกับอ้าวคราวนี้ชิ้นสุดท้ายครับเป็นหลวงปู่ที่มีรัตนชาตินะครับมีรัตนชาติด้วยนะครับทัพทิมสยามทัพทิมสยามเป็นฉากนะครับเป็นหุ่นสวยมากมีเพชรล้อมรอบยิบยับเลยนะครับสำหรับชั้นสุดท้ายนะครับได้หลวงปู่ที่มีทัพทิมสยามคุณกันคุณแยกกันคุณแยกกันนะครับ0928267660เลยนะครับอ๋อครบแล้วจ้าครบ4ท่านนะครับครบแล้วครับครั้งต่อไปก็วันที่23เราก็ประมาณบ่าย3เดินใช่ไหมเดินแล้วก็จะพบกันประมาณบ่าย2เนาะบ่าย2ถึงบ่าย3 15นะครับมาพบกันในตอนที่อาจารย์ให้ชื่อว่าระฆังธรรมย่ำครั้งแรกนะครับรายละเอียดรายละเอียดก็โครงการสำหรับวันนี้ก็อาจารย์ฤพงษ์และผมอาจารย์วันชัยครับก็ขอลาท่านไปก่อนนะครับในช่อง99และทุกช่องซูมของเรานะครับก็ขอส่งเข้าสู่รายการของช่องซูมของแต่ละท่านคงจะมีการจับฉลากอะไรกันนะครับท่านไปตามในช่องท่านนะขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ